เนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการวางตัวในสังคมชั้นสูงที่ผู้ดีน่ะเขาทำกันตายตายคุณพี่จะสอนคนอื่นได้ยังไงล่ะคะคุณพี่เองอย่างนั่งไม่ถูกท่าเลยนี่คุณน้องคนเป็นคุณหญิงคุณนายนั่นนะเขานั่งไขว่ห้างท่าเนี้ยกันทั้งนั้นแหละคุณพี่รู้ไหมคะว่านั่นน่ะเป็นความเข้าใจที่ผิดว่าการนั่งท่าเนี้ยจะสบายแล้วก็ทำให้ดูเนียบขึ้นแต่จริงๆแล้วการนั่งในลักษณะนี้เป็นประจำจะทำให้กระดูกสันหลังบิดตัวไปกดทับเส้นประสาทและเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาทั้งสองจะถูกแรงของขาบีบเอาไว้ทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกส่งผลให้หัวใจทำงานหนักเป็นพิเศษเพราะต้องลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆดังนั้นจะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดและร่างกายทรุดโทรมอุ๊ยแล้วนี่เธอเป็นใครยะมาสอนฉันเนี่ยดูฉันสิเนี่ยบิดยังไงนางแบบโถนางแบบเอานางแบบแถวตรงเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719นักเรียนโรงเรียนตราตระการคุณขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้าโรงเรียนถูกบิ๊กไบค์ชนท้ายบาดเจ็บอีกรายแม่ค้าขายลอตเตอรี่ขี่จักรยานกลับบ้านถูกกระบะวีโก้ดำเฉี่ยวชนจนล้มแล้วหนีเรือประมงคลองใหญ่ไม่ออกทำประมงแล้วกว่า200ลำเหตุคลื่นลมแรงและไม่มีอาชญาบัตรต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com เด็กนักเรียนโรงเรียนตราดตระการคุณขับรถจักรยานยนต์กำลังเลี้ยวเข้าโรงเรียนถูกจักรยานยนต์ Honda CBR ที่ขับขี่ตามมาเฉี่ยวจนล้มนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บเวลา 17:00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2558 พันตำรวจโทจักรพันธ์เหมือนแก้วสารวัตรเวรสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งจากนายพนัสประดนซอบครูโรงเรียนตราดตระการคุณว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ของนักเรียนถูกชนมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดให้เดินทางไปรับพบเป็นนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนตราดตระการคุณนั่งบาดเจ็บอยู่มีอาการบาดเจ็บที่แขนขวาและขาโดยมีเพื่อนๆและครูให้การดูแลจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ทำการรักษาด้านเด็กชายประดิษฐ์จำปีนักเรียนที่ซ้อนท้ายมาด้วยบอกว่าเพื่อนหญิงเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟีโน่สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่ขไข่4378ตราดส่วนตนเองเป็นคนซ้อนขณะกำลังเลี้ยวเข้ารถโรงเรียนถูกรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนจนล้มซึ่งตนและเพื่อนก็กระเด็นออกจากรถไปคนละทิศละทางด้านนายเป้าอายุ22ปีแรงงานต่างชาติที่ขับรถจักรยานยนต์บอกว่าขับรถตามหลังมาและรถจักรยานยนต์ของนักเรียนเลี้ยวตัดหน้าพยายามหลบแล้วแต่ก็ยังเฉี่ยวชนจนล้มอีกรายแม่ค้าขายลอตเตอรี่ขี่รถจักรยานกำลังกลับบ้านพักถูกกระบะวีโก้ดำเฉี่ยวชนจนล้มก่อนหลบหนีอุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายตราดลำงอบหน้าร้านแวววานิชตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่ขี่รถจักรยานกำลังจะกลับบ้านพักขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุถูกรถยนต์กระบะวีโก้สีดำเฉี่ยวชนจนล้มทำให้นางดำเนินวรรณาอายุ44ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายส่วนรถจักรยานล้อบิดใช้การไม่ได้ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์บอกว่าได้เห็นรถยนต์กระบะสีดำโตโยต้าวีโก้จำหมายเลขทะเบียนไม่ได้เฉี่ยวรถจักรยานยนต์ของนางดำเนินจนล้มก่อนจะขับรถหนีไปเรือประมงคลองใหญ่ไม่ออกทำประมงแล้วกว่า200ลำเหตุคลื่นลมแรงและไม่มีอาชญาบัตรที่บริเวณท่าเรือชลาลัยและท่าเรือกะละปังหาบ้านคลองสนตำบลหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรือประมงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กกว่า200ลำ
ไม่ได้นำเรือออกทำการประมงแล้ว 2-3 วันเนื่องจากคลื่นลมแรงทำให้ไม่กล้าออกไปส่งผลต่อเศรษฐกิจในอำเภอคลองใหญ่เป็นจำนวนมากเนื่องจากแรงงานประมงและธุรกิจตักปลาที่ต้องใช้ปลาต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบนายลิเจริญพืชอายุ57ปีเปิดเผยว่าช่วงนี้มีคลื่นลมแรงไม่สามารถออกวางอวนได้ติดคลื่นลมและช่วงนี้ลากไม่ค่อยได้เพราะคลื่นแรงทำให้จับปลาไม่ค่อยได้จะต้องจอดเรือประมงไว้3ลำซึ่งจอดมานาน 3-4 วันแล้วทำให้ขาดรายได้นอกจากนี้ยังมีชาวประมงส่วนหนึ่งไม่กล้าออกไปด้วยติดปัญหาทางด้านการเดินเรือและการทำประมงที่ไม่มีอาชญาบัตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งศูนย์ปีโป้ขึ้นมาและเข้มงวดในการทำประมงที่ผิดกฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่กล้าออกไปทำประมงในระยะนี้ทำให้ปัญหาที่ตามมาคือแรงงานและไตเรือ3ลำมีคนไทย1ลำออกได้1ลำจอด2ลำแต่ขณะนี้จอดทั้งหมดแล้วทำให้ขาดรายได้มาหลายวันแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.นำนักเตะตรา FC ซ้อมตามปกติเน้นการส่งบอลเร็วส่วนชัยพรอุตมรัตน์บอกออกจากทีมเหตุถูกยกเลิกสัญญาที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนายชัยพลโคชสารโค้ชตราด FC และซับโค้ชนำนักเตะตราด FC ลงฝึกซ้อมตามปกติหลังพักการฝึกซ้อมมา1วันโดยหลังจากออกกำลังกายตามปกติแล้วโค้ชป๋องได้สั่งให้นักเตะฝึกซ้อมด้วยการส่งบอลในลักษณะ3คนแล้วพยายามส่งให้เพื่อนให้ได้3จังหวะซึ่งนักเตะสามารถทำได้ดีและสามารถส่งและรับได้อย่างรวดเร็วรวมถึงใช้เวลา15นาทีพัก5นาทีก่อนจะฝึกซ้อมต่อเป็นรอบที่2เป็นที่น่าสังเกตว่านักเตะหลายคนเช่นชัยพรอุตมรัตน์สุไลมานอะแวอาจิและหลายคนไม่ได้เดินทางมาฝึกซ้อมขณะที่นักเตะอีก3คนยังไม่สมบูรณ์ก็นั่งชมเพื่อนๆซ้อมอยู่เส้นเซดินานโดที่ยังเจ็บอยู่ทางกรรมการสโมสรตรา FC ได้มีการประชุมพิจารณาคัดนักเตะหลายคนที่ไม่อยู่ในแผนทำทีมในเล็ก2ซึ่งมีหลายชื่อของนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่เล่นไม่คุ้มค่าจะถูกตัดออกอย่างไรก็ตามชัยพรอุตมรัตน์ผู้รักษาประตูมือ1ของทีมและอยู่กับตรา FC มา3ฤดูประกาศทาง Facebook ส่วนตัวว่าจะออกจากทีมเนื่องจากสโมสรไม่ต่อสัญญาส่วนคนอื่นนั้นเช่นสุไลมานอะแวอาจิก็มีข่าวจะถูกตัดตัวด้วยเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันททพิษณุโลกจัดกิจกรรมแนะนำสินค้าการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลุ่มสนใจเฉพาะที่จังหวัดตราดนางสาวจิรารัตน์มีงามผู้อำนวยการททท.สำนักงานพิษณุโลกนำผู้ประกอบการแหล่งศึกษาดูงานที่พักและบริษัทนำเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรร่วมกิจกรรมแนะนำสินค้าการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบุรีและพิจิตรภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มสนใจเฉพาะโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมรวมถึงสถานศึกษาเข้าร่วมที่ห้องประชุมกฤษณาโรงแรมเซ็นทราชานทะเลรีสอร์ทและวิลล่าจังหวัดตราดผู้อำนวยการททท.สำนักงานพิษณุโลกกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เพื่อเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้โดยเน้นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถศึกษาดูงานสำหรับหน่วยงานภาครัฐรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของทั้ง3จังหวัดทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวิถีวัฒนธรรมและทางธรรมชาติรวมถึงเชิงประวัติศาสตร์ที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเพื่อเชื่อมโยงกับภูมิภาคและสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยของรัฐบาลอีกด้วยโรงเรียนครองใหญ่จัดโครงการค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมที่ห้องดนตรีโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมนายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนครองใหญ่วิทยาคมเป็นประธานในการเปิดค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมมีคณะอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน230คนเข้าร่วมสำหรับโครงการพุทธบุตรพุทธธรรมจัดขึ้นเป็นเวลา2วันระหว่างวันที่22ถึง22มิถุนายน2558เพื่อเสริมทักษะในการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนและให้อยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตให้แก่นักเรียนและครูเสริมสร้างความใกล้ชิดระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและเป็นการฝึกสมาธิเพื่อเป็นการอุทิศตนเองในการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยและแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยโรงเรียนนั้นได้นิมนต์พระจากวัดคลองจากมาเทศนาธรรมให้กับนักเรียนด้วยโรงเรียนวัดคลองโสนอำเภอคลองใหญ่ส่งประกวดโครงการนาฏศิลป์ไทยสารสายใหญ่ระหว่างวัยชิงตัวแทนระดับจังหวัดเมื่อวันที่22มิถุนายน2558ที่โรงเรียนวัดคลองโสนหมู่3ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายวรวิทย์พรหมคตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต17พร้อมคณะกรรมการประเมินจำนวนหนึ่งเดินทางไปเป็นประธานในการเปิดการประเมินโครงการนาฏศิลป์ไทยสารสายใหญ่ระหว่างวัยที่โรงเรียนวัดคลองโสนส่งเข้าประกวดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนสร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคมภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิตหรือ Miracle of Life ภายใต้กรอบแนวคิดพัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยมีนายวัชรินทร์ประคองศรีผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสนคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนผู้นำชุมชนให้การต้อนรับหลังจากประธานกล่าวเปิดแล้วก็เป็นการแสดงความสามารถในชุดต่างๆของนักเรียนพร้อมกันนี้ก็มีการแสดงถ่ายทอดทักษะการร้องการรำตามจังหวะเพลงและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจากเยาวชนนักเรียนสู่ผู้สูงอายุซึ่งได้มีชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองสนเข้าร่วม20คนสำหรับโรงเรียนวัดคลองสนอำเภอเกาะช้างได้ผ่านการประเมินชนะเลิศระดับอำเภอให้เป็นหนึ่งในท้องสถานศึกษาติดระดับของจังหวัดตราดโดยแข่งขันกับโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมเพื่อคัดเลือกตัวแทนนายวรวิทย์กล่าวว่าด้วยดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนการปลูกฝังจิตสำนึกให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและปลูกฝังให้รู้จักการเป็นผู้ให้อันเป็นหัวใจสำคัญต่อการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผ่านมาก็มีสถานศึกษาในความรับผิดชอบหลายแห่งเข้าร่วมโครงการบุฟเฟ่ต์โรงเบียร์ตะวันออกสด
ะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นโทร039-525-488และ081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองไปหนึ่งแห่งร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรThank you.